สวัสดีครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สำราญราชเพชรครับประจักษ์มะวงศานะครับคุยเคาะเจาะข่าววันนี้เช้าวันอังคารที่25เมษายน2560นะครับสวัสดีครับป๋าลานฮะตกลงป๋าดิป๋ารอดแล้วครับถูกทำโทษเพียงแค่ตักเตือนใช่ไหมฮะเรื่องไปเบิร์ดคือไม่ผิดจริยธรรมที่ร้ายแรงก็เลยเตือนเปิดประเด็นมานี่งงเลยเนี่ยแต่มีท่านผู้ชมนะทักทุกวันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามป๋านะมีทุกท่านเลยขอบคุณมากท่านนี้ทุกเช้าเลยนะครับก็ขอบคุณท่านสำหรับเรื่องการทักทายรวมไปจนกระทั่งถึง SMS ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากเรื่องของป๋าสอนแต่ก็คงจะสั้นๆนะคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ลืมชื่อท่านมาชื่ออะไรนะอนุสรณ์นามกุลอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาให้คำตอบกันแล้วกันนะฮะคือไปสนใจเฉพาะเรื่องผลที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้คุยเคาะเจาะข่าวเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ก็เป็นประเด็นอยู่บนหน้าหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมีหลากหลายมุมโดยเฉพาะยิ่งเส้นทางของคุณธาริศก็น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องกรณีเรือดำน้ำพิลานเป็นไงฮะก็ดำอยู่หลายวันนะครับโผล่แล้วโผล่เรียบร้อยโผล่มาท่ามกลางความตกใจของหลายฝ่ายนี่ผมพูดเลยนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนี้ชอบลืมนะแก่แล้วนะคือถ้ามาเกิดเป็นข่าวในวันพรุ่งนี้ว่าซื้อแล้วเรือดำน้ำเนี่ยนะลุงป้อมจะโดนหนักเพราะว่าท่านวันนี้ท่านเป็นนั่งหัวโต๊ะครม.ใช่ไหมฮะก็เลยข่าวต้องออกมาซะก่อนเพื่อดับว่าวันนี้ไม่มีนะเรือดำน้ำเขาอนุมัติกันมาก่อนแล้วใช่ไม่ใช่มางุบงิบทำกันวันนี้เพราะว่าบิ๊กป้อมจะนั่งเป็นหัวโต๊ะแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเดินทางไปภารกิจที่บาห์เรนนะฮะเดี๋ยวก็จะมาเติมเต็มกันว่าเรือดำน้ำลำนี้นี่ 1.35 หมื่นล้านเนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งเรื่องราวความเป็นมาของเรือดำน้ำบ้านเราด้วยนะไทยเนี่ยเป็นชาติที่2ของเอเชียนะพี่หลานพี่เพ็บที่มีเรือดำน้ำไม่น่าเชื่อนะฮะแต่ในอดีตนะในอดีตแล้วเป็นชาติแรกในอาเซียนด้วยที่มีแต่ว่าปัจจุบันไม่มีครับส่วนของพี่เป๊ปมีเรื่องอะไรครับก็สื่อสังคมออนไลน์มันลือกันจังกระทรวงวังเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบบอกซะเลยบอกเลยยังไม่บอกเดี๋ยวอยู่เบรก3สนใจที่ต้องมาติดตามเพราะก็เป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ประชุมลับมันก็เลยลือกันสะพัดเลยแล้วก็ช่วงหน้านะฮะของการเมืองก็ห้ามพลาดนะฮะวันนี้เปิดใจประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพรป.พรรคการเมืองพลเอกสมเจตบุญถนอมครับส่วนแฟนๆของการ์ตูนนะฮะวันนี้มีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคพรรคการเมือง100บาทฮะจะหัวเราะก้าแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าไปเริ่มต้นจากประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งของสื่อภาษาอังกฤษแล้วกันครับพี่เป๊ปฮะครับก็เหมือนเดิมนะครับบางกอกโพสต์กับเนชั่นบางกอกโพสต์วันนี้ก็ให้ความสำคัญกับข่าวเรือดำน้ำเป็นข่าวนำแล้วก็ตามด้วยเรื่องคุณธาริศแต่ภาพหน้าหนึ่งของบางกอกโพสต์นี่เป็นภาพที่สนามเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดนเมื่อวานนี้อาสาสมัครมากันจากทั่วประเทศนะครับเยอะครับเยอะมากมาทำดอกไม้จันทร์คาดว่าจะทำเนี่ยเป้าไว้ตั้งไว้3 ล้านดอกเพื่อทำใช้ในพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับในส่วนของบางกอกโพสต์นะครับเราไปเริ่มที่บางกอกโพสต์ก่อนข่าวนำหน้าหนึ่งนี่ก็อย่างที่คือข่าวที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะนี่แหละเพราะว่าไม่มีระแคะระคายมาก่อนคือรู้อยู่แล้วว่าสนช.นี่ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วก็รอเข้าครม.แต่ว่าวันที่18สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่มีการนำประเด็นนี้มาแถลงข่าวพลตรีคงชีพโฆษกเนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็บอกว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแถลงชี้แจงทุกเรื่องแต่ผมว่าประเด็นเนี่ยมันจะถูกสังคมข้างนอกเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าเรื่องเรือดำน้ำนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เก็บเงียบมาเลยคือเงียบกริบเลยครับจนมาลือกันเมื่อวานตลอดเมื่อวานลือกันแล้วก็จนท้ายสุดพลตรีคงชีพเนี่ยโฆษกในภาพนี้นะครับท่านก็ต้องออกมายืนยันว่ามันมีลือจนกระทั่งเป็นจริงก็คือรอวันวอเท่านั้นเองเพราะว่าทราบอยู่แล้วว่าเห็นด้วยในหลักการตรงนั้นอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องของคุณธาริศนะครับเพราะว่าประเด็นของธาริศก็เป็นข่าวใหญ่ทั้งไทยทั้งอังกฤษหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แล้วก็พูดถึงเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยในคดีนี้หลังจากถูกไล่ออกจากราชการซึ่งลงนามไปโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนนะครับคือการอุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นเหตุผลเพราะว่าทางเป็นการพิจารณาวินัยตามคำร้องของปปช.ในเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่นะครับแล้วก็บทนำของบางกอกโพสต์นะครับบทนำวันนี้เขียนเรื่องพรบ.พรรคการเมืองในเรื่องของเงินสมาชิกพรรคปีละ100 บาทเนี่ยครับบางกอกโพสต์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือไม่เห็นด้วยแล้วก็เรียกร้องให้ทางสนช.ที่จะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยให้มีการทบทวนเรื่องนี้แล้วก็แต่ว่าในบทนำนี้ก็พูดถึงความเห็นของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับที่ออกมาสนับสนุนแล้วก็บอกในขณะที่ทางประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยเนี่ยก็มาหนุนเพราะเห็นว่ามันมีส่วนที่จะทำให้พรรคเนี่ยมีประชาชนเป็นเจ้าของขณะที่พรรคการเมืองก็สวนบางกอกโพสต์ก็บอกว่ามันควรจะต้องมีการพิจารณาเพราะว่าเงิน100 บาทเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินจำนวนมากถ้าไปกำหนดอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ไปดู The Nation นะครับ The Nation นี่ให้ความสำคัญกับข่าวทาริสเลยเล่นเป็นข่าวใหญ่เลยครับแล้วก็มีภาพทาริสพร้อมกราฟิกนะครับทำกราฟิกตั้งแต่เส้นทางเดินของคุณทาริสนะครับก็คือหลังคสช.ยึดอำนาจเนี่ย2 วันถูกถอดจากตำแหน่งไปประจำสำนักนายกครับแล้วก็ในปีถัดมาเนี่ยปปช.ก็สั่งยึดทรัพย์90 ล้านแล้วก็เมื่อวันที่10 มีนา 2559ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งข้อหาร่ำรวยผิดปกติ346 ล้านบาทแล้ววันที่3 เมษายนนี่นายกก็ถอดถอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเส้นทางเดินนะครับก็คือทำงานในสำนักอัยการตั้งแต่ปี2533ปี2544เนี่ยถูกพรรคเพื่อไทยเนี่ยดึงมาทำงานในสำนักนายกก็คือมีความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่ว่าปี2552เนี่ยประชาธิปัตย์ตั้งเป็นเลขาDSIก็เลยถูกมองว่าเป็นคนของประชาธิปัตย์แต่พอพรรคเพื่อไทยกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณทาริสก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วจากช่วงนี้มาเนี่ยก็คุณทาริสก็ถูกมองว่าเปลี่ยนสีไปอันนี้บทในข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยก็เล่นเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งของ The Nation นะครับไปเรื่องที่ทางการจีนเนี่ยส่งบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องของท่าเรือเนี่ยนะครับมาสำรวจแม่น้ำโขงอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะขณะนี้มีการสำรวจเส้นทางแม่น้ำโขงซึ่งครม.ให้ความเห็นชอบไปรัฐบาลจีนก็ส่งตัวแทนลงมาแล้วสำรวจเส้นทางเนี่ยนะครับจากสามเหลี่ยมทองคำมาถึงแก่งผาไดเนี่ยระยะทาง96 กิโลเมตรคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเส้นทางซึ่งจีนเนี่ยระเบิดเกาะแก่งตลอดแนวแม่น้ำโขงจากชายแดนทางพม่าแล้วก็ลาวเมียนมากับลาวนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างสำรวจเส้นทางของไทยเพื่อที่แบบจะไปทางหลวงพระบางอันนี้ก็เป็นการเปิดเส้นทางเพื่อให้เรือสินค้าขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยลงมาได้นะครับก็มาสำรวจนะยังไม่ได้มาระเบิดนะฮะใช่ใช่เพราะว่าข่าวคราวที่ออกมาหลายตัวหลายคนก็สนใจว่าก็จะส่งเรือมาระเบิดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเรือที่สำรวจนะฮะที่ลงมาชุดนี้ใช่ใช่เพราะว่าในส่วนของเมียนมากับลาวตรงนั้นเห็นว่าเปิดทางไปหมดแล้วนะครับส่วนภาพหน้าในนะครับหน้า2ของ The Nation นี่ก็เป็นภาพทำดอกไม้จันทร์นะครับอันนี้ก็ทั้งโพสต์ทั้ง The Nation ใกล้ความสำคัญกับข่าวนี้ซึ่งบอกว่ามีประชาชนมาทั่วประเทศครับในพิธีที่จะมีในช่วงคาดว่าจะมีช่วงในปลายปีนี้ครับคุณสำราญคุณประจักษ์ครับ Post Nation นี่ฮะก็เป็นประเด็นข่าวร้อนบนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษของภาษาไทยพิลานฮะภาษาไทยก็ส่วนใหญ่ก็พาดหัวเรื่องเรือดำน้ำก็มีทุกฉบับนะก็สลับกันเนี่ยเรือดำน้ำกับเรื่องทาริสนี่แหละเรื่องทาริสแต่ว่าภาพที่งดงามก็คือภาพที่เมื่อกี้บางกอกโพสต์ลงไปแล้วก็คือภาพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะที่กทม2ใช่ไหมที่อะไรดินแดงเยาวชนญี่ปุ่นดินแดงแต่ผมจะไปคมชันลึกก็เหมือนกันเรามีภาพที่สวยงามแต่ว่าผมจะไปที่ด้านในของเขาหน่อยไปคอลัมน์ท่องยุทธภพโดยคุณขุนน้ำหมึกนี่คอลัมน์นี้ระดับบรรณาธิการเนี่ยนะฮะเขาเขียนอย่างเรื่องนี้คุณมาจากสายวัดจัดเต็มสูตรปลองดองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอข่าวสารไปด้วยนะฮะคือพูดถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณหญิงหน่อยนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมนะโอ้โหคนก็งงโอ้นี่ทำอะไรไปทำอะไรกันเยอะนี่ดังๆทั้งนั้นดูตามภาพนี้นะเห็นไหมพงษ์เทพกาญจนาอนุทินเสี่ยหนูพอกินพลกุลนี่นะนี่คุณอะไรนะเราหาพงษ์ชนะน่ะปีชาคุณปีชาเราหาพงษ์ชนะนี่ก่อนจำนงใครต่อใครเวงตัวจีราการนี่ครับคุณหญิงหน่อยทำอะไรเนี่ยนะประชุมพักใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะปรากฏนี่เป็นการทำโฟกัสกลุ่มครั้งที่5 คุณหญิงหน่อยนี่กำลังทำดุษฎีนิพนธ์คือปริญญาเอกนะคุณประจักษ์เพราะว่าเธอเรียนปริญญาเอกมาเนี่ยนะฮะที่ไหนที่มจร.มจร.ย่อมาจากอะไรนะฮะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำปริญญาเอกดุษฎีนิพนธ์นะฮะถ้าปริญญาโทก็วิทยานิพนธ์ใช่ไหมอันนี้ดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้ออะไรพุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ไขความขัดแย้งการเมืองในพุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ไขความขัดแย้งการเมืองไทยในปัจจุบันโอ้ทำมาหลายครั้งแล้วนะนี่ครั้งที่5นะครับแล้วก็เธอบอกว่านะอันนี้จาก Facebook ของเธอนะทำมาตั้งแต่ปี57ยังไม่แล้วเสร็จนะนี่นะฮะก็บอกเล่าแล้วก็ครั้งนี้ก็จะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะทำโฟกัสกลุ่มนะฮะทีนี้คุณน้ำหมึกคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าจะว่าไปแล้วตอนนี้คุณหญิงหน่อยมาทางสายวัดเต็มตัว หลายปีก่อนคุณหญิงได้ทุ่มเทงานบูรณะปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถานที่เนปาลร่วมกับท่านเจ้าคุณวีรยุทธพระธรรมโพธิวงศ์วงเล็บวีรยุทธโธเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลท่านยังจำกันได้ท่านเจ้าคุณวีรยุทธเป็นผู้ริเริ่มให้การสร้างวัดสุรภูมิพุทธยันตีโดยมีลูกศิษย์เซเลบคนดังหลายคนร่วมกันบอกบุญสร้างวัดแห่งนี้นะซึ่งศิษย์เจ้าคุณวีรยุทธอาทิกนกศักดิ์ปิ่นแสงกนกศักดิ์ปิ่นแสงเนี่ยคือนั่นแหละครับก็กวนแกงของคุณเนวินนะฮะวงเล็บนี่แหละสหายร่วมรบของเนวินชิดชอบวิชัยศรีวัฒนประภาคิงพาวเวอร์และวิเชษฐ์เกษมทองศรีเมื่อคุณหญิงหน่อยเดินทางสายวัดไม่ว่าจะเป็นมจร.หรือสายพระธรรมทูตจึงเหมาะกับบทบาทนักรองดองดูแค่หนังตัวอย่างจากวันทำโฟกัสกลุ่มดังกล่าวก็มากันครบทุกเฉดสีสรุปสุดท้ายบอกว่าดังนั้นสายสีเขียวที่ว่าแน่ๆมาเจอสายวัดวงเล็บวัดสุนภูมิพุทธยันตีรับรองว่าไม่ธรรมดาครับเนี่ยตบท้ายด้วยเพลงของชยามิชัยแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวกึ่งการเมืองเหมือนกันนะครับแต่ทำอะไรก็สายวัดจัดเต็มสูตรปลองดองครับแต่คุณหญิงหน่อยจะได้เป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่านะครับยังต้องรอวันพิสูจน์ทราบกันอีกยาวไกลครับนะฮะโอ้ด่านนี้ด่านไม่ธรรมดาด่านไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะไปดูเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับกรณีของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ก็อย่างที่ทราบกันนะพี่ลานพี่ครับเมื่อวานนี้เรื่องของคุณธาริศก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็สื่อก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะยิ่งสื่อหลักนะฮะเช้าวันนี้มีบทวิเคราะห์หน้าในนะครับเพิ่มเติมจากหน้าหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีการไล่ออกนะฮะคุณธาริศเพ็งดิษฐ์นะฮะแต่ว่าในหน้าในเนี่ยก็จะเป็นบทวิเคราะห์นะครับในมุมมองของสื่อหลายสำนักนะครับก็น่าสนใจอันนี้เป็นของผู้จัดการนะครับนี่หน้า2ของผู้จัดการบอกว่าธาริศบทเรียนขอรอกอนอกลู่จุดจบไม่ใช่แค่ยึดทรัพย์แต่ถึงคุกนะฮะอันนี้จากผู้จัดการนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงนี้แต่ว่าขอไปที่แนวหน้าก่อนนะครับแนวหน้าในพื้นที่หน้า5นะครับก็เป็นเรื่องของคุณธาริศเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ากรรมตามเช็คบินปิดฉากธาริศนะฮะก็เป็นบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองที่พูดถึงเรื่องราวกรณีของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับก็มีการพูดถึงหลังจากที่ทางคสช.เข้ามาคุมอำนาจนะฮะมายึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ธาริศเพ็งดิษฐ์ก็ถูกคำสั่งคสช.ปลดพ้นจากเก้าอี้อธิบดี DSI เข้ากลุ่มมาประจำที่สำนักนายกอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เป๊ปเกริ่นไว้นะครับว่าภายใน48ชั่วโมงเลยนะหลังจากที่แกอยู่ในอธิบดีตำแหน่งอธิบดี DSI แกอยู่มา4 ปี 7 เดือนสูงที่สุดอยู่มาตั้งแต่สมัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต่อเนื่องนะเป็นอธิบดี DSI นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเป็นรองก่อนแล้วก็มาเป็นอธิบดีสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอเปลี่ยนขั้วมาเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์แม้จะมีคำประกาศของแกนนำบางคนของเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวจะปลดไปใน24ชั่วโมงจะถอดไปใน24ชั่วโมงแต่ว่าแกอยู่ต่อฮะอยู่เฉยเลยนะอยู่เฉยไม่ใช่เฉยอย่างเดียวพี่เป๊ปฮะยังได้ต่ออายุราชการอีกหลังจากอยู่มาครบ4 ปีนะฮะแต่ถ้าดูเส้นทางเขาเนี่ยเขาสัมพันธ์กับเพื่อไทยมาตั้งแต่คุณทักษิณมาแรกๆนะเขาเนี่ยเป็นทีมงานของโน้นสมัยก่อนโน้นจำได้หมอพรหมินทร์พันศักดิ์บุญยรัตน์ตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของคุณทักษิณตอนนั้นพันศักดิ์หมอพรหมินทร์เนี่ยคุณธาริศเนี่ยได้ทำงานใกล้ชิดมาโดยลำดับครับแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นไปปัดเนี่ยก็ทำงานคือพูดจาก็เก่ง อธิบายเก่งคุณธาริศนี่ครับเขาเป็นคนเรียนหนังสือเก่งด้วยนะไปดูโปรไฟล์เนี่ยต้องยอมรับคุณธาริศเพ็งดิษฐ์เรียนหนังสือเก่งมากนะครับเรียนเตรียมอุดมแล้วก็ได้เกียรตินิยมตลอดที่สำคัญเนี่ยนอกจากเรียนหนังสือเก่งแล้วพูดเก่งแล้วเขาบอกว่าทำสำนวนก็เก่งด้วยพี่ลานคิดดูแล้วกันแกเป็นอธิบดีดีเอสไอตอนอายุเท่าไหร่50 ปี50 ปีรับราชการจริงจังเนี่ยปี2533ครับแล้วขึ้นมาเป็นอธิบดีปีสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีใช้เวลาประมาณ20 ปีเท่านั้นเองครับขึ้นมาเป็นอธิบดีอายุ50 ปีคือเก่งไงครับคุณทักษิณเก่งไหมล่ะคุณทักษิณก็เก่งแล้วเป็นยังไงตกลงคือเก่งเนี่ยก็ต้องใช้ความเก่งของตัวเองเนี่ยให้มันถูกที่ถูกทางให้มันก่อให้เกิดประโยชน์นะฮะไม่ได้มีรับลมคมในไม่ได้นำความเก่งของตัวเองไปใช้ในการแสวงหาหรือไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยนะฮะก็นำมาสู่เรื่องที่เป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกก็พูดชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นกรณีเรื่องเนี่ยมาจากปปช.ไม่สามารถอุทธรณ์ไม่สามารถที่จะอะไรได้นะครับก็ดีว่าจบเลยสำหรับของคุณธาริศนะฮะแต่ว่าหน้า2ของผู้จัดการที่เป็นประเด็นเช้าวันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงไหนตรงที่ว่ามีการมองข้ามช็อตนับจากนี้ไปว่าคุณธาริศเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะช่วงหนึ่งของบทวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับน่าสนใจก็บอกว่ากรณีของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์อาจจะเป็นอุทาหรณ์หรือตัวอย่างให้กับข้าราชการอีกหลายคนที่รับใช้การเมืองเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่างหรือเพื่อความอยู่รอดบางอย่างแต่นาทีนี้ทุกอย่างได้พลิกผันกลายเป็นตรงข้ามเมื่อกรรมกำลังตามมาเช็คบินแบบทันใจและเชื่อว่าโอกาสยังเหลืออีกไม่มากนักแต่ถึงอย่างไรทุกอย่างก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลซึ่งในปัจจุบันก็คือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบหรือศาลปราบโกงจับได้จะวิลานพิเศษศาลปราบโกงเนี่ยเชื่อดมาหลายคนแล้วฮะแล้วเชื่อดเร็วมากนะครับสำหรับศาลนี่ฮะนี่คือศาลปราบโกงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญนะครับที่จะมาต้อนรับบรรดาข้าราชการนะโดยเฉพาะข้าราชการที่ช่อชนนะสุดท้ายก็นั่นแหละครับกฎแห่งกรรมกับกฎหมายก็มาบรรจบพบกันใช่ครับฟันธงไหมคุณสำราญฟันธงหน่อยไหมว่าคุณธาริศเนี่ยว่าไปศาลไงขึ้นศาลเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงศาลดีกว่าให้เป็นไปตามศาลกันแล้วกันนะครับตามข้อเท็จจริงนะนี่ฮะทีนี้ไปไหนเรือดำน้ำคุณเป๊ปซี่ใช่ไหมใครจะพูดเรือดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปดูการ์ตูนก่อนดีไหมการ์ตูนดูการ์ตูนสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแฟนการ์ตูนก็คงจะรอกันอยู่นะครับไปดูการ์ตูนเรื่องเงิน100 บาทก่อนก็แล้วกันฮะส่วนการ์ตูนเรื่องค่าไฟเอาไว้เบรกหน้านะครับเรื่องค่าไฟก็น่าก็สนุกไม่แพ้กันนะครับไปดูการ์ตูนนี่ฮะอันนี้การ์ตูนของผู้จัดการก่อนนะครับเรื่องเงิน100 บาทที่ยังเถียงกันไม่จบเลยฝ่ายนึงก็บอกว่ามันดีนะทำให้คนที่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมีความเป็นเจ้าของมีความผูกพันแล้วก็ได้รับอำนาจเต็มที่ในการที่จะดำเนินการภายใต้การรับรองของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าโดยพรรคการเมืองนี่เป็นการ์ตูนของคุณบัญชาคามินนะฮะคือเห็นไหมฮะที่ตั้งของพรรคการเมืองที่โดดเด่นอยู่ขวามือของจอนะฮะของท่านผู้ชมเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าเต็มไปด้วยสมาชิกของพรรคการเมืองนะสังเกตดูดีๆนะครับไม่ได้มีหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการอะไรเลยนะครับแต่เต็มไปด้วยบรรดาสิงสารสัตว์อันนี้เป็นนักการเมืองในจินตนาการส่วนหนึ่งนะของคนที่เป็นคอการเมืองทั้งหลายนะครับรวมแล้วจะเป็นบรรดาสิงสารสัตว์เขี้ยวลากดินกันทั้งนั้นเลยนะฮะขณะเดียวกันบรรดาคนที่จะเดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคนะฮะพอมาถึงปั๊บมองเข้าไปในพรรคการเมืองเจอบรรดาสมาชิกซึ่งยืนแยกเขี้ยวจะโชว์ลิ้นแผลบๆอยู่ข้างในเนี่ยนะก็ตกตะลึงกันไปตามๆกันนะครับมีคนหนึ่งตะโกนบอกว่าจะบ้าเหรอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับพวกมึงเนี่ยต้องเสียตังค์ตั้ง100เชียวฮะที่เหลือก็หัวเราะกันฮ่าๆคิดดูพี่เป๊ปยังหัวเราะนี่เป็นการ์ตูนนะเขาบอกว่ามันคงไม่ใช่เพราะไม่มีตังค์หรอกพี่ลานนะชื่อที่คาดดำๆนะครับว่าชื่ออะไรนะมันคงไม่ใช่เพราะไม่มีตังค์หรอกคือนักการเมืองส่วนหนึ่งก็บอกว่าเงิน100 บาทมันมีความสำคัญสำหรับประชาชนโดยทั่วไปวันหนึ่งมีรายได้300ไงแต่ว่าคุณบัญชาคามินเนี่ยเฉลยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเงินหรอกมันเกี่ยวกับว่าจะให้เป็นพวกเดียวกับพวกที่อยู่ในพรรคการเมืองยังต้องเสียเงินให้มันอีก100 บาทต้องลุ้นว่าสนช.เนี่ยตอนปลายยติเรากับพิจารณาเนาะก่อน60 เดือนนี่จะเคาะยังไงเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามีรายละเอียดนะช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับพลเอกสมเจตกันแล้วกันอ๋อท่านประธานกรรมธิการอยู่ครับอ่ะไปเรื่องเรือดำน้ำนี่ก็เห็นบอกเดือนหน้าคุณประจักษ์พลเอกณัฐนะฮะพบทรเนี่ยท่านก็จะเดินทางไปจีนเพื่อที่จะไปลงนามในสัญญาที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็แพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยมัน3 ลำ 36,000 อันนี้ก็คงเป็นล็อตแรกก่อนลำหนึ่งอนุมัติไปที่วัน13,000 ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็ที่คุณประจักษ์บอกก่อนหน้านี้ว่าเราเคยมีเป็นชาติแรกในอาเซียนเนี่ยตอนนี้นี่เพื่อนบ้านเขาไปกันหมดนะเริ่มจากมาเลเซียเนี่ยมีอยู่แล้ว2 ลำสิงคโปร์มี4กำลังจะซื้ออีก2เวียดนามมี6อินโดนีเซียเนี่ยมี2ของเยอรมันแล้วก็กำลังจะซื้อเพิ่มกัมพูชาไม่มีแต่ว่าไทยเนี่ยก็มีกี่ประเทศที่ไม่มีพี่เปียกฮะกัมพูชาฟิลิปปินส์มีไหมฮะพม่าพม่าไม่มีพม่ายังไม่มีฟิลิปปินส์มีอย่างฮะฟิลิปปินส์ก็ไม่มีนะไม่มีข่าวครับแต่ว่าเวียดนามนี่มีเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์มีครับนะฮะแล้วก็ประเด็นนี้ก็พูดกันมานานตั้งแต่สมัยคุณปัญหานะจำได้ช่วงนั้นเลยนะครอบคุ้มนะตอนนั้นจะไปซื้อสวีเดนแต่ว่าปัญหาใหญ่เลยก็คือเงินก็ประมาณมันไม่พอซื้อแบ่งยังไงมันก็ไม่ลงตัวก็เป็นข่าวมาตลอดนะครับจนมาได้ในช่วงที่คสช.ในคอลัมน์กับแกล้มการเมืองของเดนิวส์นะคุณประจักษ์ก็ให้ปุ่มหลังจริงๆเราก็พูดกันมา 2-3 ครั้งแล้วเรื่องสมรรถนะของเรือดำน้ำเนี่ยนะฮะสำหรับเรือดำน้ำสัญชาติจีนชั้นหยวนคราสเนี่ยนะแบบอะไรแบบ S-26T มีระวางขับน้ำเนี่ย 2,600 ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าอยู่ใต้น้ำได้ต่อเนื่องกี่วันคุณเป๊ปซี่21 วันครับมีระบบนี่โดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อชาร์จไฟนับว่าเป็นรุ่นที่อยู่ใต้น้ำได้นานที่สุดของเรือดำน้ำที่ไม่ได้ใช้ระบบนิวเคลียร์เป็นพลังงานนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแจ้งว่าอู่ราชนาวีไม่โดนอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือได้เตรียมพื้นที่ 40.78 ไร่เพื่อเตรียมสร้างโรงซ่อมเรือดำน้ำรองรับการจัดซื้อไว้แล้วครับนี่นะคือเขาก็เตรียมการไว้พร้อมสับนะฮะก็เหมือนที่วันก่อนโน้นจำได้ไหมฮะที่พลเอกเปรมนะวันสงกรานต์เนี่ยครับที่มาทักทายกับเสนาธิการทหารเรือพลเรือเอกลือชัยรุดิตน้องชายบิ๊กโชยนะฮะป๋าเปรมถามว่าแล้วเตรียมอะไรไว้นะที่เตรียมพร้อมหรือยังนะทางเสทรก็บอกว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วสมัยอะไรไอ้หน่วยเกี่ยวกับเรือดำน้ำเนี่ยนะฮะอันนี้เขาก็เตรียมการมานานคือกองเรือดำน้ำและศูนย์ฝึกเรือดำน้ำที่สัตหีบใช่ครับใช่อันนี้ทำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่มีเรือดำน้ำแต่ว่ามีการฝึกกำลังพลตลอดนะตลอดช่วงที่ผ่านมานี่มีการเตรียมการมีคือผมเคยไปดูเขามีการคือมีไอ้ตัวกล้องส่องอะไรอย่างเงี้ยคือเตรียมเหมือนกับว่าปฏิบัติการจริงเพียงแต่ว่ายังไม่มีเรือดำน้ำมาประจำการเท่านั้นเองคือเตรียมความพร้อมไว้ครับคือมาปั๊บก็ใช้ได้เลยนะมีบุคลากรพร้อมเพราะว่าผ่านการอบรมผ่านหลักสูตรที่ว่าคือระบบเรือดำน้ำของจีนเจ้าหยวนคลาสเนี่ยที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยฮะหยวนคลาสเนี่ยจะต่างจากเรือดำน้ำของยุโรปนะฮะก็คือกรณีที่สามารถดำอยู่ในน้ำได้21 วันอย่างที่พิธานว่าคือปกติธรรมดาโดยทั่วไปก็วันสัก 5-6 วันก็จะโผล่ขึ้นมารอบหนึ่งนะฮะที่โดดเด่นเพราะว่ามีระบบที่เรียกว่า Air Independent Propulsion นะครับหรือว่า AIP ช่วยให้ดำอยู่ใต้น้ำได้นานถึง21 วันเขาบอกข้อดีของมันก็คือว่าทำให้เรดาร์เนี่ยจับไม่ได้คือถ้าเกิดว่ามีการโผล่ขึ้นตลอดเนี่ยเรดาร์ก็จะสามารถที่จะจับได้นะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะที่โดดเด่นของเจ้าหยวนคลาสที่ว่านะครับ S-26T นะฮะอันนี้เป็นเรือดำน้ำจากจีนคราวนี้ในพูดถึงเรือดำน้ำเมื่อสักครู่พี่ลานกับพี่เป๊ปก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเอเชียในอาเซียนไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับเคยมีเรือดำน้ำเป็นชาติที่2ในเอเชียแต่ว่าในเป็นชาติแรกของในอาเซียนมีเรือดำน้ำตอนนั้นที่ประจำการอยู่ก็คือเรือหลวงมัชชานุเรือหลวงวิรุณเรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพายชุมพลนะฮะทั้ง4 ลำปฏิบัติการในอ่าวไทยหลายครั้งตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนทั้งการรับและส่งสายรับพลพรรคกบฏเสรีไทยและการโจมตีเรือของฝ่ายอักษะด้วยตอร์ปิโดนะฮะได้ปลดประจำการมาตั้งแต่ปี 2494 พี่ลานเกิดยังฮะ 94 กำลังอีก5 ปีต่อมาผมเกิด 99 ก็ทำไมไม่บอกว่ายังไม่เกิดแล้วแหมทำไมพูดที่มันยาวยืดเยื้อผมจะบอกอายุครับกลัวคนไม่รู้ใช่ไหมครับกลัวคนไม่รู้นี่เป็นที่มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงสงครามนะฮะในช่วงสงครามคือสงครามอินโดจีนเนี่ยเขาบอกในช่วงสงครามอินโดจีนเนี่ยได้มีการแสดงถึงความสามารถนะครับสำหรับเรือดำน้ำนะครับทางไทยก็เลยเห็นความสำคัญก็เลยไปสั่งต่อที่ ที่อู่ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็นำมาประจำการตอนนั้น4ลำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรือรบฝรั่งเศสเนี่ยไม่กล้าบุกไทยทักซิกของหน้าน้ำนะครับเพราะว่ารู้ว่าไทยเนี่ยมีเรือดำน้ำอยู่4ลำหลังจากนั้นมานะครับถามว่าไทยเนี่ยเคยลิ้มรสของเรือดำน้ำหรือเปล่าต้องบอกว่าเคยนะฮะเคยเพราะว่าในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาตอนนั้นมีปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกองทัพเรือส่งเรือหลวงสมุยนะครับเดินทางฝ่าอันตรายเพื่อไปลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงจากสิงคโปร์มายังประเทศไทยหลายครั้งจนกระทั่ง17มีนาคม2488ระหว่างการลำเลียงน้ำมันเที่ยวที่18เรือหลวงสมุทรภายใต้การนำของนาวาตรีประวิตรรัตนอุบลครับเจออิทธิฤทธิ์ของเรือดำน้ำมาก็ถูกเรือดำน้ำพันธมิตรโจมตีลงบริเวณนอกฝั่งตรังกานูมีผู้เสียชีวิต31รายนี่ก็คือประวัติศาสตร์ที่ไทยเนี่ยก็เคยโดนอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของเรือดำน้ำเพราะฉะนั้นจะรู้ดีฮะคุณประจักษ์คิดว่าเขาจะเอามาไว้ที่อ่าวไทยหรืออันดามันผมว่าน่าจะเน้นที่อ่าวไทยต้องมาฝั่งนี้ก่อนนะใช่ฝั่งอ่าวไทยก่อนนะฮะแล้วลำต่อไปค่อยอันดามันครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรือดำน้ำนะครับเราจะพักไปเคารพธงชาติฟังข่าวต้นฉบับนะครับหลังจากนั้นเรากลับมานะครับยังมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของกรรมธิการวิสามัญนะครับปรป.พรรคการเมืองพลเอกสมเจตบุญถนอมเมื่อวานก็มีการกำหนดกรอบเวลาเรื่องการทำงานแล้วประชุมสัปดาห์หนึ่ง3 วันนะฮะแล้วก็มีระยะเวลาในการที่จะเปิดให้แปรยตินะครับเดี๋ยวกลับมาเราพักไปเคารพธงชาติแล้วก็ฟังข่าวต้นฉบับก่อนครับช่วงที่2ของคุยเคาะเจาะข่าวนะครับวันนี้วันอังคารก็จะมีการประชุมครม.ครับแต่ก็จะมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ก็จะทำหน้าที่แทนบิ๊กตู่นะฮะซึ่งมีภารกิจอยู่ที่ประเทศบาเลนนะครับวันนี้เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับพิลานพิเปพพรป.พรรคการเมืองกับพรป.กกต.เมื่อวานก็ประชุมกรรมการวิสามัญเพื่อเลือกกันว่าใครจะเป็นประธานตำแหน่งแห่งหนนะโฆษกรองประธานอะไรต่อมีอะไรนะครับก็ตามความคาดหมายที่เราฟันธงกันว่าพลเอกสมเจตบุญถนอมต้องเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบพรรคการเมืองพูดถึงท่านมาทันทีเลยครับพลเอกสมเจตบุญถนอมตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านพลเอกสมเจตครับสวัสดีครับพี่เจตครับสวัสดีครับคุณสำราญคุณเสริมสุขคุณประจักษ์คุณประจักษ์ครับครับ3 คนครับเจอกันนานสบายดีนะครับครับสบายดีครับยินดีกับท่านพลเอกสมเจตด้วยนะครับที่ได้รับเป็นประธานไม่รู้เป็นเผือกร้อนเปล่าครับตำแหน่งนี้เนี่ยไม่น่าจะยินดีนะครับแต่ก็พร้อมที่จะทำงานนะครับเพราะว่าผมคิดว่าก็เป็นงานที่หนักพอสมควรครับก็เวลาไม่มากนี่ขอกรอบการทำงานเวลานะไทม์ไลน์ของกรรมธิการจะพิจารณากันยังไงครับกี่วันครับคือเวลาเนี่ยครับที่เราได้รับจากสภาให้พิจารณาไปใน15 วันนับตั้งแต่วันที่21นะครับก็มีเวลาถึงวันที่4 มิถุนายนถึง4 มิถุนายนครับแล้วก็สภามีเวลาถึงวันที่16 มิถุนายนครับต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60 วันก็วันที่16 มิถุนายนครับ16 มิถุนาหมายก็ต้องกรรมธิการเนี่ยต้องพิจารณาให้เสร็จภายในวันที่4 มิถุนายนครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่ประชุมสนช.ครับสนช.ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในวันที่16 มิถุนายนก็คือภายใน60 วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับครับตอนนี้กำหนดวันในการประชุมกันสัปดาห์ละ3 วันใช่ไหมครับท่านพลเอกสมเจตครับในขั้นต้นได้วางแผนไว้ว่าใน4 สัปดาห์แรกเนี่ยร่างทั้งหมด 50% เนี่ยประมาณในร่างแรกเนี่ยทุกมาตราเนี่ยเราจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในการวางแผนการทำงานนี่เริ่มต้นก็จะพิจารณาไว้ว่าเราจะดำเนินการประชุมสัปดาห์ละ3 วันคือจันทร์พุธศุกร์เลยครับวันเป็นพฤหัสศุกร์เนื่องจากว่าเป็นวันที่เราประชุมสภานิติบัญญัตินะครับถ้าหากว่าภายใน2 สัปดาห์แรกเนี่ยเราสามารถดำเนินการไปได้ขึ้นมากพอสมควรสัปดาห์ที่3ก็คงจะ3 วันเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่ายังไม่คืบหน้านะครับในวันจันทร์พุธในวันจันทร์อังคารพุธของสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะต้องมีการประชุมเต็มวันนะครับขั้นต้นนี่ประชุมจันทร์พุธศุกร์จันทร์อังคารพุธครึ่งวัน สัปดาห์ที่3ถ้าไม่คืบหน้าต้องจันทร์อังคารพุธเป็นวันครับอ๋อครับก่อนหน้านี้พลเอกสมเกียรติเองก็เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาของสนช.อยู่แล้วศึกษาว่าด้วยกฎหมายพรรคการเมืองนะฮะแล้วก็มีข้อสรุป4-5 ประการนี่จะเอาตรงนั้นมาใช้เป็นแนวทางได้อย่างไรบ้างหรือไม่เกี่ยวกันอ๋อเกี่ยวกันครับแน่นอนนะครับนั่นเป็นการวางแผนการทำงานของสภานะครับว่าเราทราบเป็นอย่างดีว่ากฎหมายฉบับเนี้ยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อสภารับมาจากกรรมการร่างเรามีเวลาเพียง60 วันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้เริ่มต้นก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาก่อนและถ้าไม่มีอะไรขัดข้องเราก็จะเปลี่ยนจากคณะกรรมการศึกษามาเป็นกรรมการเมื่อได้รับร่างพรบฉบับนั้นเข้ามานะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากเริ่มต้นเนี่ยพอเราทราบว่ารัฐธรรมนูญจะมีการประกาศใช้นะครับเราก็เริ่มมีการที่ปลายเดือนมีนาคมก็ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาแต่เราก็สามารถที่จะประชุมได้เพียงแค่5 ครั้ง 6 ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ในครั้งนั้นก็ได้เพียงรวบรวมความคิดเห็นนะครับมาจากฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคการเมืองซึ่งในครั้งนั้นมีพรรคการเมืองเราได้เชิญไปทั้งหมด11 พรรคนะครับคือพรรคที่มีที่นั่งสสในครั้งการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ครับเราเชิญมาทุกพรรคแต่มีพรรคที่มาให้ความคิดเห็นกับเราเนี่ยประมาณ 6 พรรคหรือ 7 พรรคครับเราก็รวบรวมความคิดเห็นนั้นแล้วก็แน่นอนนะครับต้องนำมาใช้ในการพิจารณานะครับพิจารณาในการของกรรมการเนี่ยครับคาดว่าประเด็นไหนที่สนช.จะยื่นปลายยัตติกันมากที่สุดครับเท่าที่รับฟังมาเนี่ยอ๋อคงยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมก็คงเป็นประเด็นหลักๆที่ทางพรรคการเมืองเป็นบวกนะครับซึ่งมันก็มีเหตุผลด้วยกันทั้ง2ฝ่ายทั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งพรรคการเมืองมีเหตุผลต่างก็มีเหตุผลซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าต้องรับฟังนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดของการรับฟังจุดของการหาจุดร่วมต่างๆเนี่ยต้องไปมองดูว่าในสุดเราต้องการพรรคการเมืองแบบไหนแล้วพรรคการเมืองแบบไหนครับที่ประเทศชาติประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้สำคัญเราก็ต้องไปดูจุดนั้นครับ100 บาทเนี่ยดูจะเป็นประเด็นโอ้โหมาหลายวันต่อเนื่องเลยท่านพลเอกสมเกียรติฮะมองยังไงเรื่อง100 บาทในฐานะที่เป็นทางกรรมการพิจารณาร่างฮะคืออย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าพูดกันด้วยเหตุผลคนละมุมนะครับทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็มองเหตุผลว่าคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคจะต้องมีส่วนร่วมต่อพรรคการเมืองนั้นแล้วในอดีตที่ผ่านมามันก็เกิดปรากฏว่าพรรคการเมืองคนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแม้แต่ตัวเองยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นสมาชิกพรรคไหนมันจึงเกิดความสมัครซ้ำซ้อนมากขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าตัวเองนั้นได้มีการติดต่อมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองนั้นอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์การเป็นสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่นี้ในส่วนของพรรคการเมืองก็มองว่าการนำเงินมาเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเรื่องการกีดขวางการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับมันก็ต้องไปพิจารณาด้วยว่าในที่สุดจะต้องไปลงที่ตรงไหนนะครับลงที่ตรงไหนแต่ถ้าผมเรียนว่าถ้าในกรณีพรรคการเมืองได้มีแนวทางการปฏิบัตินะครับที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับพรรคการเมืองได้ดีกว่าการจ่ายค่าบำรุงสมาชิกพรรคก็ทางเราก็ยินดีรับฟังครับอ๋อถ้าสมมติว่าแปรยัตติแล้วก็ที่ประชุมกรรมการบอกว่าให้ยกเลิกเลยนี่มันจะขัดกับรัฐธรรมนูญอะไรไหมฮะหรือไม่เกี่ยวกันอ้าวก็อย่างนี้ครับมันก็ต้องฟังเจตนารมณ์นะครับถ้าเราสามารถคือเจตนารมณ์ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขายืนว่าต้องให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองมีส่วนร่วมอ๋อครับมีส่วนร่วมแต่คำว่ามีส่วนร่วมเนี่ยมันใช้วิธีการอย่างไรนะครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมองว่าการมีส่วนร่วมก็คือการที่จะต้องสมัครเป็นเสียค่าบำรุงสมาชิกให้กับพรรคการเมืองแล้วเพื่อว่าเมื่อมาจ่ายทุกปีมันก็ต้องมาเจอกับทางพรรคการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ถ้าพรรคการเมืองมองวิธีการอื่นได้ดีกว่าครับมันก็ยังดำรงเจตนารมณ์อยู่เช่นเดิมแต่วิธีการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปครับอ๋อพอจะกล่าวได้ไหมครับว่าสุดท้ายน่าจะพบกันครึ่งทางหรือข้อนทางอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ทั้งทุกกรณีนะครับถ้าครึ่งทางแล้ว นะครับหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้พึงพอใจประเทศชาติส่วนรวมไม่ใช่เขาเรียกอะไรยังไงไม่ใช่ปณีประนอมนะครับคือในเรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องไปทางใดทางหนึ่งถ้าพรรคการเมืองถ้าตรงนี้กรรมธิการตอบได้ว่าเนี่ยคือวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ดีที่สุดครับเราก็จะไปทางนั้นครับท่านพลเอกสมเจตนะเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับบทลงโทษของนักการเมืองเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปก็สนใจมากเลยต้นนะฮะแล้วบทลงโทษก็กลับไปกลับมาอยู่นี่แหละในมุมของท่านคิดว่ามันต้องเข้มข้นแค่ไหนสำหรับการลงโทษนักการเมืองกลับไปกลับมาอย่างไรครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องโทษถึงขั้นประหารชีวิตก็มีฮะจำคุกตลอดชีวิตก็มีคืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องโทษประหารชีวิตเพราะเอิญผมได้ศึกษาแล้วมันไปอยู่ในมาตรา149ของประมวลกฎหมายอาญานะครับในมาตรา49ก็บอกว่าเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกฎหมายฉบับนั้นบอกว่าไปรับสินบนรับเงินค่าจ้างรับอะไรต่ออะไรมันโทษประหารชีวิตมันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาครับเพราะฉะนั้นเมื่อการกระทำความผิดของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันไปตรงกับประมวลกฎหมายอาญาเข้าโทษมันก็ต้องเหมือนกันครับก็เท่ากับว่าโทษก็ยังรุนแรงถ้าอิงอยู่กับความผิดทางอาญาคือท่านต้องอย่างนี้นะครับว่าการกระทำความผิดเดียวกันแต่กฎหมายต่างฉบับลงโทษต่างกันครับผลมันเป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับใช่ไหมครับในเมื่อประมวลกฎหมายอาญานั้นได้กำหนดโทษของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ไปประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นแล้วต้องมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตกฎหมายฉบับนี้พรรคการเมืองก็ไม่สามารถที่จะลงโทษน้อยกว่านั้นไปได้ยกเว้นแต่ว่าต้องไปแก้ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา149เสียก่อนครับครับทีนี้ถ้าดูตามพรบพรรคการเมืองเนี่ยคิดว่าการคุมเข้มหรือการลงโทษต่อพรรคการเมืองที่กระทำคืออยากจะเรียนถามว่าการยุบพรรคนี่มันก็ยากขึ้นใช่ไหมพลเอกสมเจตคือที่เท่าที่ผมดูนะครับเรื่องที่ยุบพรรคล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งสิ้นยุบไม่ง่ายหรอกครับเช่นไปยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกขึ้นไปปลุกระดมทางการเมืองนะครับไปรับเงินจากต่างชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องโทษร้ายแรงทั้งสิ้นและเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยุบพรรคเนี่ยมันก็เพียงแต่ว่ามันมีการยุบพรรคแต่โอกาสจะเกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าพรรคการเมืองดีๆมันไม่มีโอกาสจะสู่ยุบพรรคครับอ๋อครับถ้าพูดกันโดยรวมสรุปแล้วนี่ข้อเด่นของพรบพรรคการเมืองนี่ในมุมของพลเอกสมเจตนี่คิดว่าจุดไหนที่มันมีการปฏิรูปที่มันดูแล้วมันคืออย่างนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเราได้บอกว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคของนายทุนไม่ได้เป็นพรรคของประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการปฏิบัติต่างๆที่นักชอบอ้างกันว่าเมื่อกฎหมายไม่บัญญัติให้เป็นความผิดก็ทำได้เพราะฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้ก็พยายามที่จะให้พรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคของประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับป้องกันไม่ให้ในทุนเข้ามาครอบงำคนที่มีความผิดมาครอบงำไม่ได้อะไรมันเป็นการล่างปฏิรูปมาจากเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งสิ้นนะครับส่วนว่าการจะมองว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนอย่างไรมันก็เหมือนกฎหมายทั่วไปแหละครับถ้าหากว่าไม่ทำความผิดสักอย่างโอกาสถูกลงโทษมันก็ไม่มีครับถ้าเราไม่ไปฆ่าคนไม่ไปฆ่าตัดชีวิตที่เป็นความผิดทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเราก็ไม่ได้รับโทษใช่ไหมครับอันสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่ได้ผมว่าที่จะต้องไปยืนตามกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องนำโทษนั้นมาเรียงลำดับกันว่าความผิดขนาดไหนล่ะครับที่มันควรจะลงโทษอย่างไหนถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยความผิดทางธุรการเรื่องการรายงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันไม่ควรจะเป็นมีโทษถึงจำคุกซึ่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านก็บอกว่าถ้าจะไปปรับแก้ยังไงให้มันเหมาะให้มันสมควรมันเหมาะมันควรต่อความผิดนั้นท่านก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับวันนั้นท่านมีสายท่านก็ได้แถลงต่อต่างๆครับเอาละครับวันนี้ก็ขอ ตามนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะถ้ามีประเด็นความคืบหน้าหรือมีการแปรยติไปนะฮะที่ในประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะได้รบกวนท่านพลเอกสมเจตอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับพลเอกสมเจตบุญถนอมนะครับประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบพรรคการเมืองครับเอาละฮะก็คงจะเห็นแนวทางกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นะครับกลับมาช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวจะเป็นการ์ตูนต้อนรับช่วงหน้าร้อนนะเป็นการ์ตูนที่หลายตัวละครเห็นแล้วแบบอมยิ้มเลยนะครับพี่ด่านพี่เป๊ปฮะนอกจากนี้กระทรวงวังที่พี่เป๊ปเกริ่นไว้นะฮะเป็นยังไงนะฮะจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรกลับมาช่วงเบรกหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับพักครู่เดียวฮะช่วงสุดท้ายนะครับของคุยเคาะเจาะข่าวนะครับวันนี้วันเช้าวันอังคารนะฮะพี่ดานรู้ไหมครับว่าช่วงนี้เราเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้ว เต็มตัวแล้วผมว่าเข้ามานานแล้วนะแสดงว่าสามารถที่จะรับรู้ได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นอย่างไรผมไปภาคเหนือกลับมาโอ้โหร้อนจริงๆไม่ต้องบอกว่าเข้าหน้าร้อนมากครับจากหน้าร้อนปกติเข้าหน้าร้อนมากใช่ไหมฮะเอาไปดูการ์ตูนของแนวหน้าการ์ตูนกันหน่อยนะครับของคุณพจน์นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความร้อนนะฮะความร้อนนี่ส่งทะลักทะลุทะลวงมาถึงประชาชนคนทั่วไปได้อย่างไรครับไปดูการ์ตูนฮะนี่ฮะเป็นการ์ตูน2ช่องนะครับช่องแรกนะครับคนกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะครับภาพในโทรทัศน์ก็ดูหน้าตาละไม้ใกล้เคียงกับท่านบิ๊กตู่อย่างมากเลยนะครับนั่งดูไปด้วยก็พัดทั้งพัดลมนะฮะทั้งพัดในมือนะครับพัดไปด้วยแล้วก็นั่งตากพัดลมไปด้วยบอกว่าโอ้ยร้อนตับแตกรัฐบาลท่านจะมีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ร้อนให้ประชาชนอย่างไรบ้างนะปรากฏว่ามีคำตอบออกมาจากทีวีเลยครับพี่ดาพี่เปียบฮะบอกว่าขึ้นค่าไฟฟ้าทั่วประเทศครับแล้วปรากฏภาพที่แกกำลังนั่งเป่าพัดลมอยู่นะครับปรากฏว่าไฟมันพุ่งออกมาจากพัดลมด้วยนะฮะแสดงให้เห็นว่ามันร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายดีกรีนะพี่ดานะใช่นี่ฮะก็ในโซเชียลก็มีการขยายผลเรื่องนี้เยอะนะครับรัฐบาลก็ต้องตามไปดูดีๆนะฮะเพราะมีบางคนก็ขยายผลกันจนเกินเหตุนะฮะครับต้องอธิบายถึงแม้จะขึ้นค่า FT เดียวไม่มากนะฮะแต่ต้องอธิบายนะครับแต่ต้องอธิบายครับไปที่พี่เป๊ปฮะกระทรวงวังคือกระทรวงวังเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้ในโซเชียลมีเดียกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ววันที่20วันพฤหัสนะครับมีการพิจารณาสนช.ในเรื่องพรบ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ก็เป็นการประชุมลับก็คือเป็นการจัดระเบียบข้าราชการในสำนักของท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยแล้วก็หลังจากที่ประชุมเสร็จเนี่ยก็ไม่มีการชี้แจงแต่ว่าคาดว่าในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีประกาศในราชกิจจารายละเอียดทีนี้ไอ้คำว่ากระทรวงวังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีการมโนกันของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมออนไลน์นะครับผมอ่านเจอผมก็ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรอย่างนั้นมันก็ได้ตรวจสอบกับทางสนช.เนี่ยหลายท่านก็พูดคุยถึงเรื่องนี้ทางสนช.ก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ร่างพรบ.ที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นการจัดระเบียบใหม่ก็คือให้มันขยับขยายให้มันคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ปฏิเสธยืนยันครับว่าไม่มีการจัดตั้งกระทรวงวังอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผมคิดว่านี่ก็มันหยิบยกมาคุยเพราะว่าผมคิดว่าในโซเชียลมีเดียในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยไปกันเลยเถิดเลยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องที่มันไม่ได้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นมโนกันเยอะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสั้นๆให้เห็นก็ผมคิดว่าต้องรอในส่วนของราชกิจจาซึ่งจะประกาศแล้วก็จะมีความชัดเจนว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยจะปรับแล้วก็เข้าไปทำงานกันยังไงอันนี้ก็คือเพื่อเหมือนไอ้ที่เป็นข่าวหนังพิมพ์มาแล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับครับเพราะยังใช้คำว่ารายงานข่าวแจ้งว่าอยู่นะรอดูราชกิจจานุเบกษาชัดเจนอันนั้นก็ชัดเจนครับก็มีในส่วนนั้นทีนี้ไปดูการเมืองครับผมอยากไปเริ่มที่ฝรั่งเศสหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยดูสำนักข่าว France 24เขาก็ให้ตัวเลขชัดเจนหลังจากการเลือกตั้งที่เมื่อวานนี้เป็น23-22อะไรเนี่ยนะครับตัวเลขล่าสุดที่เป็นทางการของผลการเลือกตั้งวันก่อนเนี่ยนะครับก็คือทางผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งนะครับมาครงเอมานูเอลมาครงเนี่ยได้ 24.01 อ๋อนี่คะแนนเป็นทางการนะเนี่ยแล้วก็มารีนเลอเพนเนี่ยมา 21.30 ครับแล้วก็มีความคืบหน้าอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งแล้วนี่ที่เรารายงานไปเมื่อวานนะครับจองลุกเมลองชองเนี่ยผู้นำฝ่ายซ้ายจัด ก็คือไม่ประกาศสนับสนุนใครแต่ว่าเบนัวอามองเนี่ยที่เป็นผู้สมัครของพรรคสังคมนิยมแล้วมาที่5ได้100 ละ 6เนี่ยประกาศสนับสนุนเอมานูเอลมาครงเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือฟรองซัวฟิยงอันนี้ก็จากพรรคคอนเซอร์เวทีฟพรรคอนุรักษ์เนี่ยซึ่งมาที่3ได้ 19% กว่าก็ประกาศสนับสนุนเอมานูเอลมาครงเหมือนกันทีนี้เมื่อวานนี้ครับประธานาธิบดีฟรองซัวออลองซึ่งจากพรรคสังคมนิยมของฝรั่งเศสนะครับฟรองซัวออลองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ประกาศเหมือนกันว่าสนับสนุนให้เอมานูเอลมาครองคือในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม รอบที่2เนี่ยนะครับฟรองซัวออลองในภาพในประธานาธิบดีก็ประกาศสนับสนุนเลยแล้วก็เห็นว่าแนวทางขวาจัดของมารีน เลอเปนเนี่ยนะครับจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อฝรั่งเศสต่อสังคมฝรั่งเศสแล้วต่อประชาชนฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยการเลือกตั้งในวันที่ 7 เนี่ยน่าจะชัดเจนก็คือโพลที่ทำมาก่อนหน้านี้64-36ให้มาครงนี่ชนะถ้ามีการเลือกตั้ง2คนนี้นะครับแล้วก็คาดว่าเมื่อประธานาธิบดีฟรองซัวออลองออกมาประกาศสนับสนุนอย่างนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนก็คือนายกประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยน่าจะเป็นคนนี้แหละครับที่ขึ้นมาพร้อมภรรยาที่มีอายุมากกว่า20 กว่าปีเนี่ยนะครับจะมีอะไรที่แหกโผแบบอเมริกาไหมโอ้โหนี่มันขาดนะอเมริกานั่นมันสูสีแล้วเราดูโพลที่ออกมานัดแรกเนี่ยไปตามนั้นเลยครับที่1ก็บอกเอมานูเอลมาครง 22% นี่มาก็ 24.01 มารีน เลอเปนนี่มาที่2ก็ตามนั้นเลยทำไมเธอไม่มีใครมาสนับสนุนช่วยเธอเลยล่ะก็แนวทางของมารีน เลอเปนนี่ค่อนข้างขวาจัดถอนตัวจาก EU นาโต้แล้วก็ขับเนรเทศผู้หลบหนีเข้าเมืองนะครับผู้อพยพเนี่ยที่มีแนวคิดรุนแรงรวมถึงปิดมัสยิดแล้วก็เนรเทศผู้นำศาสนาที่เทศในเรื่องของสนับสนุนความรุนแรงอันนี้ก็เป็นแนวทางต่อสู้กับไอเอสก็ต้องดูว่าประชาชนในฝรั่งเศสจะเอาแต่ว่ามาครองเองที่ว่าที่พับดีนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีพรรคที่แน่นอนของตัวเองใช่ไหมเพราะอยู่แค่เป็นกลุ่มการเมืองใช่เขาก็สลับตั้งชื่อกลุ่มที่บอกว่าไม่ทั้งซ้ายไม่ทั้งขวาแล้วอนาคตก็ต้องไปก็จะมีเลือกตั้งใหญ่ในเดือนมิถุนายนแต่ว่าหลังจากที่เลือกตั้งประธานาธิบดีไปแล้วแล้วก็มีสั้นๆนะครับไปดูเกาหลีเหนือหน่อยครับก็ยังวันนี้เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นเทศกาลมีเหตุการณ์สำคัญในเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันที่15เนี่ยครบรอบ105ปีของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งนะครับวันนี้สำราญรู้ไหมวันนี้วันอะไรเนี่ยครบรอบ85ปีของการก่อตั้งกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่ผู้นำทางด้านการทหารเนี่ยออกมาประกาศในห้องประชุมนะครับบอกว่าพร้อมที่จะโจมตีสหรัฐอีกแล้วก็บอกว่าถ้ามีการยั่วยุแม้แต่นิดเดียวเนี่ยทางกองทัพของเกาหลีเหนือเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการโจมตีที่ตั้งทางทหารของสหรัฐนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ในช่วงเดียวกันเหมือนกันเมื่อวานนี้ทางรัฐสภาของสหรัฐนะครับมีการเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะชี้แจงถึงปฏิบัติการแล้วก็ท่าทีข่าวล่าสุดต่อเหตุการณ์ในเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นสถานการณ์ช่วงนี้มันก็ยังตึงเครียดอยู่นะเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยคาวิสันเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีไปแล้วนะตอนนี้มาชัดเจนมาแล้วตอนโน้นเนี่ยบอกว่าไปแล้วไม่เห็นไปเลยตอนนั้นก็ยังสับสนอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มาชัดเจนแล้วก็ถ้ามีการยั่วยุอย่างที่เกาหลีเหนือปรามเนี่ยแล้วเกิดมีการยิงถล่มขึ้นมานะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าเกาหลีเหนือเขามีเรือดำน้ำนี่จำนวนมากเลยแล้วขณะนี้ถ้าเกิดออกไปปฏิบัติการนะครับผมว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนี่จอดแน่ถ้ามีการถล่มกันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะไปในทิศทางนั้นแต่ว่ามีการปรามกันแล้วทางผู้นำจีนเองเนี่ยโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีทรัมป์สีจิ้นผิงเนี่ยโทรไปเมื่อวันก่อนเหมือนกันแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้ความระมัดระวังแล้วก็ไม่อดกลั้นอดทนนะครับไม่แก้ปัญหาในลักษณะที่ว่าจะยั่วยุที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าด้านการทหารในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งจีนเขาก็กังวลตรงนั้นเหมือนกันจีนเที่ยวนี้เป็นกลางๆนะครับแต่โทรศัพท์ก็ยังเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่นะเมื่อสักครู่นี้นะน่าจะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเอาละฮะทั้งหมดก็คือคุยเคาะเจาะข่าวเช้าวันนี้ครับจบจากรายการของเรานะครับอินโฟคัสเรื่องราวของต่างประเทศในอีกมุมหนึ่งซึ่งมีความสนุกสนานเช่นกันนะครับสำหรับเรา3 คนลาไปก่อนครับกลับมาพบกันเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ